เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของการสร้างเราสร้างกริดไปแล้วนะฮะสร้างกริดไปแล้วมาดูในส่วนของการสร้างเสากันต่อเสาก็จะมีการสร้างเสาในส่วนของเสาโครงสร้างอ่ะเสาเข็มนะฮะประมาณนั้นมาดูกันก่อนนะครับไปที่โปรแกรมนะครับเปิดเปิดตัวกริดขึ้นมาที่เราสร้างไว้ในแบบฝึกหัดของการสร้างกริดนะครับเปิดขึ้นมาก่อนการสร้างกริดในตอนที่แล้วนะครับเราสร้างไว้ในแป่นชั้นหนึ่ง ตีแปลนชั้นหนึ่งออกมาทีนี้เราจะมาเริ่มดูในส่วนของเสาที่เป็นเสาเสาโครงสร้างนะดับเบิลคลิกไปตรงแปลนระดับดินเดิมนะครับเมื่อเราเข้ามาที่แปลนระดับดินเดิมเนี่ยมันจะมีเส้นกริดเข้ามาด้วยแต่ว่าจะไม่มีดิมชั้นเข้ามานะครับวิธีง่ายๆเราไปที่แปลนชั้นหนึ่งของของเราก่อนนะครับจากนั้นคลิกแบบนี้นะฮะคลิกซ้ายค้างนะครับเราก็เลือก,อ,อกนี้ไว้นะครับเราก็กดปุ่มคอนโทรลค้างไว้นะครับเราก็เลือกไปนี้นะฮะ นี่นะฮะจากนั้นก็ไปที่กรุ๊ปก่อนโปรแกรมจะเตือนเราว่ากรุ๊ปเนี่ยมันเป็นลำเบอร์กรุ๊ปที่1นะรเรากดโอเคไปเพื่อยอมรับค่านี้นะครับอ่ะเอชเชบอกไปนะครับจากนั้นไปที่ระดับดินเดิมเราไปที่ระดับดินเดิมนะฮะจากนั้นเราคลิกไปที่กริดเนี่ยนะครับตรงเส้นกริดเนี่ยแล้วเราไปตรงหัวข้อเอสแท็กนะครับเอสแท็กกดไปหนึ่งครั้งแล้วก็กดให้ติ๊กขึ้นมาถูกบนฟลอร์แพลนกรุ๊ปหนึ่ง แล้วกดโอเคตัวไดตัวเดมชันมันจะขึ้นมาซึ่งตัวนี้เราได้คุมในส่วนของอกริดไว้ด้วยนะครับเดมชันต่างๆก็จะขึ้นมาอ่ะเราดูกันต่อนะครับพอเรามาที่ในส่วนของระดับดินเดิมเสร็จนะครับเราจะไปดูการสร้างเสาเสาเนี่ยโดยปกติไม่ว่าจะเป็นแฟมลี่ต่างๆเนี่ยนะครับถ้ายังไม่มีการโหลดเข้ามานะครับโปรแกรมจะต้องให้เราเข้าไปดาวน์โหลดก่อนไปดูการการโหลดนะฮะผมจะเลือกเทสที่ ผมติ๊กที่ Property นะครผมจะดูให้ดูเสาก่อนไปที่ Column นะครับเลือกเป็น Structure จากนั้นกดปุ่มเย็ดไปนะครับเราจะขอเข้าไปโหลดก่อนโดยปกติเนี่ยถ้าน้องๆมีไฟล์นะครับสั่งซื้อในส่วนของชุดวิดีโอการเรียนการสอนมันอาจจะลิงก์เข้ามาที่ตรงนี้เลยแต่ถ้าไม่มีการลิงก์เข้ามานะครับวิธีมาดูขั้นตอนการเริ่มต้นนะครับเราจะไปที่ d a ก่อนนะครับไปที่ได t ไปที่โปรแกรม Data นะครับผม จากนั้นก็จะไปที่อ u t o d เดตนะฮะไปที่ล e v i ตนะครับนะฮะจากนั้นก็ไปที่ในส่วนของอ Library นะครับ Thailand นะครับพอมถึงจุดๆนี้เองเนี่ยเราจะไปที่ตัวแรกก่อนนะครับไปที่ Structure Column นะครับเราไปที่คอนกรีตนะฮะเราจะใช้เป็นตัวนี้นะฮะ M concrete square column นะครับจากนั้นกดปุ่ม open ขึ้นมานะครับจากนั้นกดปุ่มเย็ดขึ้นมานะครับโอเคนะฮะเออตัวเดี๋ยวนะ M concrete square column มีแล้วเดี๋ยวนะขอดูก่อนนะครับ M concrete square column อ่ะยังไม่มีเนี่ยเดี๋ยวโหลดขึ้นมาก,ก่อนนะไปที่โหลดนะฮะ โ okay. อเคน่าโอเคนะครับก็จะมีเป็น M Concrete Square Column นี้นะครับขึ้นมานี่นะฮะให้ชื่อตามนี้นะครับจากนั้นเราจะไปที่ปุ่มแท็กปุ่มแท็กเนี่ยมันก็จะเตือนเราเหมือนกันนะครับว่ามันจะไม่มีการโหลดตัว family นี้เข้ามาใช้งานกดย็ดก่อนนะครับอ่าแบ็กกลับไปก่อนนะครับแบ็กกลับไปก่อน ตัวนี้จะไปเอาที่ในส่วนของ structure นะคะ structure จะเป็นตัวเดี๋ยวนะตัวนี้มันต้องมาที่ annotation เนี่ยฮะโอเค annotation จากนั้นก็มาที่ structure นะครับผมแล้วก็เลือกเป็นตัวนี่ฮะ structure m 4 5นะครับผม structure column tag 45เนี่ยนะครับกด open ขึ้นมา รเราจะได้สเต็ปนี้ขึ้นมาทีนี้เราจะวางทีละเสาเลยได้ไหมได้ถือว่าเราวางทีละเสานะฮะลากมังนี้นะครับกดเข้าไปมันก็จะมีดีเทลนี้ขึ้นมาแบบนี้นะฮะนี่ฮะวางทีละเสาแต่ถ้าในกรณีการออกแบบอาคารพาณิชย์เนี่ยจะเสียไปก่อนนะครับเราต้องการที่จะสร้างครั้งเดียวเลยได้ไหมทาได้นะครับเดี๋ยวผมคุมเรียงไปให้ดูนะกดดีลิทไปนะครับ,รบผมจะเลือกเสาใหม่นะครับคลิกไปที่เสา นะครับคลิกขวาผมจะเลือกทั้งหมดกรณีที่เราวางวางไว้ทั้งหมดนะฮะเราจะไปที่ select แล้วก็ in c h i l e project นะครับผมจากนั้นกดปุ่ม delete เลยมาดูการวางทั้งหมดนะครับไปที่คอลัมน์ใหม่นะฮะไปที่ add grid นะฮะเลือกแบบนี้นะฮะมันจะมาร์กทุกจุดที่มีการแท็กในส่วนของกริดไว้นะครับอ่าประมาณนี้อ่าเดี๋ยวผมอันดูก่อนนะครับ ในกรณีของการเลือกเสานะครับอ่ะผม H ไปนะสิ่งที่ต้องคำนึงถึงอีกจุดจุดหนึ่งนะครับก็คือไอตัวค่าเนี้ยมันจะเป็นค่าที่ปักลงไปในดินนะครับค่าที่ฝังลงไปในดินอ่ะผม,มว่าผมใส่สักสักสามแล้วกันอ่ะสามนะฮะค่คอยกดตรงนี้นะครับแล้วก็คุมนี่ปอ่าไม่ใช่สินี่นะฮะมันก็จะสร้างตรงนี้ขึ้นมา H บอ,อกปลายเอ้าเอาใหม่เอาใหม่ นะครับคอลัมน์นะฮะปุบเข้าไปคุมไปฟึบนี่นะครับผมประมาณนั้นทีนี้โปรแกรมมันจะไม่โชว์ในในดีเทลตรงนี้เพราะอะไรอ่าเราเอเชอไปก่อนนะครับมาดูกันก่อนนะฮะมาที่ View เล n g ์อ e ดิสนะครับนะฮะโดยปกติเนี่ยโปรแกรมมันจะโชว์เฉพาะในส่วนของระดับที่ ที่มันจะโชว์จากตรงนี้ได้คือจริงๆแล้วเวลาเราดูในส่วนของโหมด 3D เนี่ยโหมด 3D เนี่ยมันก็จะมีการสร้างตัวนี้ขึ้นมาเดี๋ยวนะฮะไอหลังคาเนี่ยมันเดี๋ยวเราบอกก่อนดี l ล t e นะครับซูเ e อ c h เ n g e ชนเดี๋ยนะโอเคเราบอกแล้วนะฮะอ่ะกลับไปที่ระดับบินเดิมก่อนผมเลือกใหม่นะฮะนี่นะครับผม ไปที่สตัคเจอร์ไปที่เสานี่นะครับเอา้าทำไมทำไมทำไมสตัคเจอร์นะครับเลือกเสาคอ,อลัมน์นะครับแอดกิทนะฮะนี่มันขึ้นมาแบบนี้กด finish edit mode ไปนะครับผม H บอกไปไปดูที่โหมด 3D ครับนี่จะมาลักษณะนี้นะฮะอะกดปุ่มชิป นะกดสก,กตอตตรงกลางนะครับกดปุ่มชิปนะฮะก็ดูนิดนึงทิศทางนิดนึงสักตอตมาเนี่ยนะอ่ะโอเคอันนี้ก็คือส่วนที่มันฝังอยู่ใต้ดินนะครับส่วนที่มันฝังอยู่ใต้ดินกลับไปที่แปลระดับดินเดิมก่อนนะครับเราจะทําการซ่อนในส่วนของอตัวตัวแท็กนี่นะฮะตัวตัวเลขตัวหนังสือตัวหนังสือเออ พูดยากตรงไหนวะเนี่ยในส่วนของตัวสือไปที่ High In View Category นะฮะประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็ได้ในส่วนของตัวเสาขึ้นมาทีนี้มาดูอีกจุดจุดหนึ่งเอ่อถ้าก็ในกรณีที่เรามองไม่เห็นเสานะฮะโดยปกติเนี่ยมองไม่เห็นเสาเนี่ยนะครับเราจะมาที่ในส่วนของ View Length นะฮะ View Length ตัวนี้มันจะมีการปรับมุมมองเนื่องจากว่าอันนี้เราปรับไปเป็น Unlimited นะฮะ ก็คือถ้าตั้งไว้ที่ระดับบินเดิมเนี่ยกดแอพพลายไปในกดนี้ไปเนี่ยมุมมองตามหลักจริงๆมันจะมองไม่เห็นไอ้เข็มอะที่อยู่ข้างล่างนะครับตรงบริเวนี้นะฮะนะครับดังนั้นเราน้องๆเพื่อนๆลองปรับเล่นดูก็ได้นะฮะตรงอ่ารีวิด้านล่างเนี่ยนะฮะถ้าเราปรับไปเป็น Unlimited เนี่ยมันจะโชว์ให้เห็นทั้งหมดนะครับในส่วนของตัวโครงสร้างข้างล่างของมันก่อนนะครับผมประมาณนี้นะครับหลักๆของแบบฝึกหัดนี้นะับก็คือการโหลด ในส่วนของแท็กโลดในส่วนของเสาเข้ามาลองฝึกดูก่อนนะลองฝึกดูก่อนนะครับเดี๋ยวดูในส่วนของตัวถัดไปนะครับตัวถัดไปก็คือในส่วนของเสาการสร้างเสาด้วยคอลัมน์อาร์ชิเทคเจอร์นะครับในขณะที่เราอยู่ในแปลนตัวนี้อยู่นะฮะเราจะลองสร้างเสานะครับเราจะลองสร้างเสาอาร์ชิเทคนะอาร์ชิเทคเจอร์เนี่ยนะครับผมจริงๆก็คือตัวนี้แหละ เนี่ยนะครับก็คือตัวนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะทําการปิดตัวนี้ก่อนนะครับผมจะตั้งไว้ที่ระดับดิเดิมนะครับ a อ p l y โอเคไปผมจะซ่อนเสาเนี้ไว้ก่อนพวกนี้นะฮะมันอยู่ผมไม่ต้องการให้มันมองเห็นจากตรงนี้เอาง่ายๆนะครับเสร็จปุ๊บไปที่เสาก่อนนะครับนะดูก่อนว่ามันเสามีกี่ชนิดนะฮะอ่าผมต้องการ6 6 1 0 6 1ึ่งศูนย์คหกหนึ่งศูนย์เนี่ยตรงนี้นะครับเลือกไปเลยนะครับพี่ตรงนี้นะฮะอ่าโอเค นะครับซูงข้ามาเลือกไปเ,เหมือนเดิมน,นะฮะเราแต่โดยปกติเนี่ยการเลือกเสาจากตัว architecture เนี่ยมันจะต้องกำหนดไอ้นี้เองผมขอปรับนี้นิดนึงฮะเสา architectural นะครับก็จะมีระดับผมต้องการให้มันเป็นระดับดินเดิมนะครับ เออเลอรโอเคไม่เป็นไรจะเซ็นไปผมต้องการให้มันเป็นระดับอ่ะระดับพื้นชั้นหนึ่งก่อนส่วนเดี๋ยวนะา k เคเคเค็ฟก่อนอเจ็บก่อนฟึบฟึบฟึบอันนี้มันเป็นระดับแฟบนะครับอันนี้ระดับดินเดิม,มผมสร้างจากจริงๆก็ระดับดินเดิมอะ่ะมันสร้างได้นะฮะ อระดับเดิมแหละเคไม่ว่ากันนะครับผมมัน3เมตรมันจะขึ้นไป3เมตรนะฮะแต่ผมต้องการให้เสามันขึ้นไปที่ระดับหลังอสาอ่ะไม่เป็นไรลองดูก่อนแฟบขอให้นะฮะบัญชี property นะครับผมโอเคนะฮะอันนี้จะเป็นไม่เอาไม่เอาเอาเป็นระดับสูงขึ้นไปนะครับ ขอไประดับหลังกระเสีแล้วกันระดับหลังกระเสีนะฮะเอ๊ะชั้นสองสิมันต้องชั้นสองโดยปกติเสามันสามเมตรอ่ะวางเลยเดี๋ยวนะอ่าโอเคผมต้องการให้มันถึงแค่ระดับพื้นชั้นสองครับปังปังปัง อา่าผมกดวางไปก่อนนะฮะเรียบร้อยนะครับผมเอเชเอบอกไปโอเคดูนิดนึงนะฮะซามรีวิวเรียบร้อย มันเชนมุมมองของไอตัวเสาเนี่ยอยู่ขึ้นไปในสามเมตรนะครับจากชั้นหนึ่งนะขึ้นไปตรงนี้ประมาณสาเมตรนะฮะอ่าเห็นไหมฮะมันก็จะไปวางอยู่ตามตำแหน่งของไอตัวเสาด้านล่างเนี่ยนะฮะเสาตรงนี้นะครับอ่าง่ายๆนะลองดูลองดูลองฝึกดูในส่วนของการสร้างคือมันต้องฝึกอะไปเรื่อยๆนะครับติดปัญหาอะไรก็มาคุยกันพูดคุยกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะดูถัดไปนะครับฟุตติ้งฟุตติ้ง ในส่วนของฟุตติ้งนะฮะเราก็ยังอยู่ที่แบบขนาดตัวเดิมอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวส d ดีนิดนึงนะฮะส่วนที่เราจะใช้นะครับก็คือตัวด้านล่างเนี่ยเราจะสร้างฟุตติ้งลงไปด้านล่างนะครับผมประมาณนี้ส่วนด้านบนเนี่ยเราจะเอาออกไปก่อนเราจะลบออกไปในส่วนของตัวเสารตรงนี้นะฮะไปที่ระดับดินเดิมนะครับผมคุมแบบนี้นะฮะคุมนี้ก่อนนะครับ อ่าผมไม่เซฟนะฮะอ่ะมาดูด้านล่างแล้วเราจะเห็นเฉพาะในส่วนตรงนี้นะฮะอ่ะทีนี้ไปที่เป็นระดับบินเดิมนะครับผมจะเปิดให้มันมองเห็นเสาตนี้ขึ้นมานะครับ mm hmm. view ล a n g e u น l i m i t ส์นะครับโอเคขึ้นมาอ่ะดูกันนะครับไปที่อ่อ สักเจอนะครับผมผมจะใช้เป็น isolate เนี่นะฮะ isolate นะครับผมคลิกไปหนึ่งครั้งโปรแกรมก็จะเตือนเราว่าเรายังไม่มีตัวฟ a m i l y ตัวนี้นะครับเราไปเย็ดไปเลยนะครับผมจะผมมีให้เ,เพื่อนๆแล้วก็น้อง,นองๆนะฮะในส่วนของในแบบฝึกหัดนะฮะเข้าไปดูได้ในแบบฝึกหัดนะครับใครที่โหลดมาแล้วหรือใครที่สั่งซื้อในชุดวิดีโอการเรียนการสอนมันก็จะมีให้อยู่แล้วนะครับ2 0 1 8 ใช้ได้ร่วมกันใช้ใช้ใช้ร่วมกันได้เออนะฮะชื่อว่าฟุตติ้งนี่นะครับผมกดเพ้นบสักครู่นะครับมันก็จะโหลดเข้ามาในกรณีของตัวนี้นะครับเราสามารถใช้ตัวแอตแทกนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เลือกมาแบบนี้นะครับแฟบให้นะครับเดี๋ยวเรากดฟินิชอ e ดิ t โห d e นะครับผมอ่าปดิดไปก่อนนะครับกด S s h a p e บเไปดูก่อนนะครับว่ามันลงไปที่ในส่วนของตัวอ่า ระดับข้างล่างไหมถ้าไม่ลงไปเราก็แก้ไขได้นะครับเนี่ยฮะมันก็จะสแตนบายที่ตรงนี้นะฮะนี่นะครับอันนี้คือฟุตติ้งที่เราใส่เข้าไปนะครับฟุตติ้งที่เราใส่เข้าไปนะครับผมโอเคเรากดดูตัวฟุตติ้งเนี่ยนะครับมันจะต้องสแตนบายเป็นค่านะครับที่อยู่อ่าอันนี้ก็จะสแตนบายไว้เป็นในส่วนของระดับดินเดิมนะครับเลเวลดูนี้ระดับดินเดิมนะครับมันก็จะคือมันจะต่อจากจุดเนี้ยนะครับต่อจากข้างล่าง นะครับผมประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็อยู่ในส่วนของการเขียนในส่วนของตัวฟูตติ้งนะครับฟูตติ้งนะครับ